พระวัดป่าประจาเราอย่าเข้าใจว่าฉลาดนะมันก็เหมือนหมาตายนะพระวัดป่าประจาเราจะเห็นได้ชัดเจนเวลาขึ้นไปกุฏิเราเข้าเกี่ยวข้องกับเราได้เห็นได้ชัดเจนเราไม่ใช่เป็นคนฉลาดนะแต่มันมองดูบุฟเฟ่มันยังดูไม่ได้อยู่จะทำยังไงใช้ความคิดบ้างสิมาศึกษาอารมณ์หาอะไรแต่เราจึงไม่อยากให้ใครขึ้นไปลงไปในกุฏิเราไปมันขวางจะได้ขวางจะได้ถ้ามันมีปัญญามันจะขวางเหรือมีตั้งแต่เรื่องขวางเท่านั้นแหละแสดงว่าไม่ใช่ปัญญาเลยเอาหัวชนฝาดีหรือมาปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมแบบเต่าเลยหรือแบบหัวชนฝาไปเลยทำไมจึงไม่เอามาคิดบ้างใครจะฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าศาสดาองค์เอกแล้วทำไมลูกศิษย์ทศาคมมันถึงโง่นักหนานี่นะแล้วพูดมันถึงการเวลาที่ควรพูดจะบ้างเพื่อให้เป็นกติเครื่องเตือนใจแก่ผู้มาศึกษาทั้งหลายต่อไปบ้างนะหรือกุฏิเราไม่ยังให้ขึ้นนะฟังให้ชาญภาเนนเหล่านี้นะแล้วพวกที่มาอยู่นี่เป็นอิสิสระอิสโรอาจาริโยเมไม่มีเต็มบัตรนี่อันหนึ่งทำให้ลืมตัวอาจาริโยเมพันเตโหไม่มีมีแต่อิสโรโหมีอิสโรโหติแหละเป็นอย่างนั้นนะความเป็นอิสระสละลืมเนื้อลืมตัวอาจาริโยเมไม่มีเวลามันเข้ามาเกี่ยวข้องจะเป็นอาจาริโยเมมันดูไม่ได้นะมันเป็นยังไง มันถึงโง่นักหนาพานี่แล้วนอกจากนั้นมันจะเป็นขี้เกียจขี้ข้านไม่เอาไหนไปแล้วนะเวลานี้โทษแล้วปกครองหมู่เพื่อนอกจะแตกนะดูทุกแง่ทุกมุมนะไม่ใช่ดูธรรมดาดูทุกแง่ทุกมุมความคิดทะลุเข้าไปกิริยาอาการดวงใดเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์สติปัญญามันจะทะลุเข้าเลยแล้วมันดูไม่ได้นี่นะจะให้ว่าไงมันเป็นยังไงมาอยู่นี่อ่ะไม่ได้หน้าแต่หลังเข้าออกไปก็ไปอวดตัวแล้วนะนี่อาตมานี่มาจากวัดอาจารย์มหาบัวกำลังแพรวๆเอาใครอยากให้ทดลองเครื่องเอามามันเป็นงั้นนะเดี๋ยวนี้มีแต่พวกอยากจะให้ทดลองเครื่องเครื่องชี้ม้าอะไรมันไม่ได้เรื่องใดราวแล้วเธอจริงนะเราจะเห็นได้เวลาเข้าไปเกี่ยวข้องกับกุฏิเราไม่ได้ฉลาดนะแต่จะทนดูเพื่อนจนดูไม่ได้จะให้ว่าไงโอ้มันยังโง่กว่านี้ไปอีกยังมีอยู่มากมายทำไงนี่ว่าทำให้อินาและอาจารย์ในการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนแล้วก็ไหลก็มาเรื่อยๆนะมาก็ไม่ได้หน้าได้หลังดังที่เป็นมานี่แหละเป็นมาแล้วยังไงแล้วจะเป็นไปข้างหน้าก็เป็นอย่างที่เป็นปัจจุบันนี้มันเลอะเทอะนะโอ้ทำไงเนี่ยไม่มีข้อคิดข้ออ่านอะไรเลยเราจะเห็นได้เวลาขึ้นไปกุฏิเราที่สิ่งใดที่เกี่ยวข้องอยู่ในกุฏิเรานั่นนะในฐานะเราเป็นอาจารย์สอนลูกศิษย์ลูกหาจะมีแง่ไว้แง่ไว้แง่ไว้ให้เป็นข้อคิดสะดุดตาปั๊บให้เป็นข้อคิดสะดุดตาปั๊บเป็นข้อคิดนี้มันไม่คิดเลยนะหลับตาชนเลยเราเลยอ่อนใจผู้แนะนำสั่งสอนนะมันเป็นยังไงพวกนี้มาศึกษาหาอะไรพระพุทธเจ้าสอนให้สัตว์โลกฉลาดโง่อย่างนี้เหรอมันถึงได้โง่นักหนาเนี่ยลืมเนื้อลืมตัวเวลานี้ลืมตัวไปแล้วนะพระวัดป่าบันตาเรายิ่งไม่อยากให้เกี่ยวข้องกับเราซะด้วยเราอยู่คนเดียวลำพังเราสบายสบายทั้งคืนอยู่อย่างนั้นสบายแสนสบายถ้ามีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องมันเหมือนผงเหมือนธุลีผงเข้าตาแบบนั้นแหละมันขัดคล่องๆไม่มากก็น้อยนะถ้าอยู่คนเดียวจ้าอยู่ครอบโลกธาตุพูดฟังให้ชัดนะนี่มาหลอกโลกหรือนี่ที่พูดอยู่เวลานี้นะปฏิบัติมาจนเป็นอย่างนี้จิตเป็นอย่างนี้นี่นะเพราะฉะนั้นมันถึงขวางโลกที่มาสอนโลกมันจึงขวางกันมันเป็นยังไงมาปฏิบัติยังไงพระพุทธเจ้าสอนว่ายังไงมันถึงเป็นข้าศึกต่อพระพุทธเจ้าอย่างใหญ่หลวงนะไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยเข้ามาวัดประวาประชาชนก็เหมือนกันให้คิดให้อ่านนะอย่ามางูปลาปลากินกินนอนอยู่นะมันดูไม่ได้นะอย่าเข้าใจว่าไม่ดูนะดูหมดไปที่ไหนดูที่นั่นที่นั่นเดินหยอกแยกไปไหนมีแต่เรื่องไปดูไปคิดไปอ่านเรื่องความคิดความเห็นของคนของเราของอะไร
ความเสื่อมความเจริญไปทางนั้นทางนั้นนะมันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรงกงกงันงันอยู่งันนะเออทำไงเนี่ยจะให้บอลยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรติสาครังเยวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวัสมิชะโตสาเพภูเรโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชาตุสัพพโลโคมินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกวะนภิวาทนสีริสนิจังพุทธาปัจจิโนยัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังพระรังอวะตุสาพมังคลังราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตมีใครบ้างเดินเดินไปนี่หน่อยนะให้พากันไปดูคนทั้งวัดเหล่านี้แหละดูทั้งพระดูทั้งคารวะให้เดินไปนี่ไปหน้าอันนี้นะมันไปหน้ากำแพงนี่นะพอไปนี่มันทางมันจะออกไปทางสะพานกลางวัดนะสะพานโน่นนะให้มองขึ้นต้นไม้ต้นนี้มีไม้ตะเคียนต้นหนึ่งมีเหลืออยู่ใบเดียวมันตัดกิ่งก้านออกหมดเลยมันมาจากโคตรไหนมันมาตัดนี่เราอยากถามว่างั้นนะมันถึงโง่ขนาดนี้นะโอ้เราสลดสะเวนจริงๆนะไปดูไม่มีความคิดสักนิดเดียวเลยนะไปดูเอาผมทราบว่าเราหาเรื่องอุตรีนะมันสมควรไหมหรือคนธรรมดาแล้วจะทำไม่ได้นอกจากมันเลยบ้าพนันมันอาจเป็นได้แล้วนะดูไม่ได้นะไม้ตะเคียนต้นนั้นสวยงามมากนะใบเขียวชอุ่มมันรีดรอนออกหมดยังเหลือแต่ยอดเท่านั้นฉันถ้าว่าเราหาเรื่องอุตรีไปดูมันโคตรไหนรูปบักห้าหมาสีแม่มันที่ไหนอยู่ในบ้านตานี่แล้วว่ามันไผ่เรานะมันไปตัดเอาเรียกโคตรมันมาโบมันขี้ละจังโมโหจังโมโหแบบไหนนี่แหละนะโมโหมันมีทุกแบบเพราะนั่นจึงเลยใช้ทุกแบบทีเพราะมันมีทุกแบบเข้ามาในวัดนี้เขียนธรรมราเรียบๆก็มีสถานที่นี้ที่นี่เป็นวัดเป็นสถานที่บำเพ็ญเพื่อภาวนาบำเพ็ญภาวนาเพื่อความสงบใจไม่มีกิจธุระจำเป็นไม่ควรมาเที่ยวเป็นผ้านี่เป็นคำเรียบๆเมื่อวันหน้าเข้าหน้าเข้ากูจะพ้องทานเป่ามันมาเที่ยวเป็นผ้าเอาเลยนั่นเลยกลางๆมีหลายแบบหลายจะบอกเอาไปคิดนะมีหลายแบบหลายจะบอกคำว่ากูจะพ้องทานเป่านี่เราไปอำเภอภูเขียวอันท้ายโดนเขาเขียนตลกของเขานั่นแหละเขาเขียนตลกกูจะฟ้องท่านเป่าพอเราไปเจอเขาแล้วเราก็กลับมานั่นเป็นต้นฉบับปลายฉบับว่ามันมาเที่ยวเพ่นพ่านเข้าใจไหมกูจะฟ้องท่านเป่ามันมาเที่ยวเพ่นพ่านเขียนติดท้ายเอ้าทุกแบบเราเขียนสนุกเขาเราก็เอามาแบบนี้ไอ้พระตอนอะไรวันนี้พระ35ครับผมโอ้35ก็เมื่อวานนี้ทราบเป็นยังไงมันร้อนอะไรนั่งหนาเมื่อวานจนจะสลบสไลด์นะเดินโซซัสเซจะหกล้มจริงตอนค่ำค่ำคือมันร้อนมากมันบีบบีบบีบจนเดินไปนี่จะหกล้มนะค่ำค่ำจนจะมืดมันเป็นอะไรก็ไม่รู้จนดึก3ทุ่มค่อยๆฟื้นขึ้นมาจะเป็นเพราะอากาศร้อนหรือไงนะอ
เรามันกินตั้งแต่มานั่งปั๊บนะพอมานั่งปั๊บนี่กินปุ๊บปุ๊บตั้งแต่มานั่งปั๊บพระยังไม่บินไปบินธบาตกินแล้วนะเราน่ะจนกระทั่งพระบินธบาตมายังไม่ถุดไม่ถอยสุดท้ายก็กินตลอดมาจนอิ่มก็อิ่มที่หลังพระมันเป็นยังไงพิจารณาที่นะว่าแต่คนอื่นพิจารณาเจ้าของบางทีเป็นธรรมด้วยกันหมู่เพื่อนไปพอบินธบาตคราวนี้ใส่บาตรมาหมู่เพื่อนก็ไปบินธบาตเพิ่งไปคราวนี้กินก่อนจะอิ่มแล้วบินธบาตกลับมายังไม่อิ่มซัดมันเกินไปนะเรานี่คนประเภทนี้ควรจะฟ้องท่านเปาไหมเนี่ยมันพิลึกเลยนะเราก็มีสายแยกทางไหนทางไหนได้คอยกำชับกำชาพระให้สม่ำเสมอมันก็มองไม่ทันเหมือนกันความสม่ำเสมอจะเป็นธรรมจะมากจะน้อยก็ตามความเสมอคือธรรมผาสุกอยู่ตรงนั้นเพราะความเป็นธรรมอยู่ตรงนั้นที่ไหนมากๆมากๆมากๆที่อื่นขาดแคลนใช้ไม่ได้เลยไม่ใช่ธรรมปวดขาปวดขาปวดขาเวลาอนุโลมมันคือถ้าไม่อนุโลมมีตายจริงแต่ก่อนไม่ได้อนุโลมหักโหมกันไม่ตายแต่เดี๋ยวนี้มันกำลังจะตายอยู่แล้วก็ไม่โลมตายเลยเพราะมันคอยจะไปจะพังมันเหมือนกับก่อนแต่ก่อนทุกสิ่งทุกอย่างมันแข็งแรงเข้มข้นทุกอย่างฝืนอะไรฝืนอะไรหาโคมอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ที่ดูเยอะที่เรานั่งตลอดลุ่มเหมือนโถเขาง่ายไม่ได้นั่งตลอดลุ่มไม่ใช่ของง่ายคือตัวของเราที่นั่งนี่เป็นเหมือนหัวตอเพราะทุกขเวทนาที่มันเผาหัวตอคือเรานี่นี่ก็ทุกขนาดนั้นทุกขเวทนามันเผาหัวตอคือตัวเราไม่ถอยแต่เรามันมีดีอันหนึ่งอยู่ที่น่าชมก็ต้องชมบ้างนะคำสัตย์คำจริงคำสัตย์คำจริงมีมาตั้งแต่เป็นคารวาสว่าไงเป็นอย่างนั้นจริงจริงตลอดเวลาเรามาบวชเรียนเราได้อ่านดูในอริยธรรมถึงพิจารณาย้อนหลังโอ้โหนี่มันมีคำสัตย์คำจริงมาตั้งแต่เป็นคารวาสแล้วแต่ก่อนก็ไม่ได้คิดถือว่าอะไรว่าไปว่าอยู่ว่าจะทำธรรมก็เป็นประจำแล้วไม่ได้คิดว่าเป็นคำสัตย์คำจริงไม่แต่เวลาไปบวชอ่านไปมันเป็นธรรมกันนั้นคำสัตย์คำจริงโอ้ยใจเรานี้มันมีความสัตย์ความจริงมาตั้งแต่เป็นคารวาสแล้วว่ามันเป็นของมันเองเราก็ไม่รู้นะมันเป็นของมันเองพ่อจะพูดแล้วไม่ลืมนะพ่อรู้นิสัยนี่แล้วถามพูดถึงเรื่องที่ทำการทำงานอะไรแล้วมาถามถึงเรื่องของเราบินบวนว่าไงมันจะทำไหมโอ้ถ้ามันไม่ลั่นทำเราเท่าไรก็อย่าไปนั่นเลยนะว่างั้นนะไอ้นี่นะว่างั้นนะถ้าลงมันลั่นแล้วเอาเถอะว่างั้นรู้นิสัยถ้ามันยังไม่ได้รับคำแล้วใครจะบอกทั้งบ้านมันก็ไม่ได้ผลเลยถ้าหลวงว่ามาเอาเล่าเท่านั้นพอเนี่ยมันรู้นิสัยกันไงผ้าป่าตกค้างของเก่ง
พระป่าตกข้างจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นวัดเกาะทองตำบลโคกศรีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นถวายเพิ่ม 11,600 บาทพระป่าตกข้างวันนั้นนะแล้วไปทอดพระป่าได้พระป่าตกข้างไปทอดพระป่าที่อันนี้นะเป็นมหาลัยขอนแก่นขอที่โมจะไปทอดพระป่ามีเท่าไรเราจะเอาหมดเพราะเขาจะทอดพระป่าให้เราใช่ไหมมีเท่าไรเราก็จะเอาหมดเราเตรียมพร้อมไปจะเอาพอไปยังไม่ได้ถึงผ้าป่าเลยเข้าไปเข้าไปเลยอันนั้นแหะในโรงพยาบาลสัตว์ดูโรงนั้นโรงนี้โอ้ดูห้องนั้นห้องนี้ดูสัตว์ไปก็ไปเจอเอ็กซเรย์ที่เอ็กซเรย์นี่มันจะเสียแล้วกำลังจะเสียใช่ไม่ค่อยได้แล้วอ่ะเอ็กซเรย์สัตว์มาก็มีเสียเหมือนกันสัตว์ว่าตาก็ปักก็ติดปักก็คือสำหรับสบายคือสายเทสัตว์เคยตายในสัตว์จะเรื่องอะไรที่มันเสียไปมันก็จะใช้ไม่ได้อะไรว่างปักติดปุ๊บเกิดกระดูกก็เกิดแล้วมันจะขาดก็ได้ละนะฮะเอาเลยเนี่ยตรงนั้นนะทั้งข้างจะไปเอาเขาเลยยังไม่ได้เอาเราให้ควายก็เป็นอย่างนั้นเลยก็ช่วยโลกมาไปเอาได้มาช่วยใส่จูงกลุ่มไปเลยคือว่าช่วยโลกไม่ใช่ว่าตั้งใจไปเอาไม่ให้ไม่นะไปเอาก็เอาให้ก็ให้เอาไงควรจะให้เลยมาแล้วก็หลายตัวขึ้นไปอยู่มาแล้วอ๋อขึ้นไปอยู่โรงยาสัตว์ขอนแก่นนะมันก็ไปแล้วไอ้หอไอ้เขินเดี๋ยวนี้มันไปทั้งนั้นอ่ะตัวไหนตัวไหนจนเขาจำชื่อหมาเราได้เขาบอกตัวนั้นตัวนี้แต่ในพุกี้เขาก็รู้ว่าพุกี้ว่าตายแล้วทราบว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้าเราสืบสืบราบรู้เขาไม่ได้เกี่ยวข้ายาข้าจับหมาวัดป่าวันจ่ายเราทราบว่าอย่างนั้นสืบสืบตามเขาไม่เอาเงินมานี่ก็เป็นเครื่องปักจิตแล้วอันหนึ่งกันเพราะงั้นเขามาจะเคย5ล้านจริงไม่มีความหมายตูมจริงเลยมันถึงกันใช่ไหมล่ะถ้าหากว่าเขาก็เอาของเราอันนี้5ล้านจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้นะผ่านไปสมควรจะให้ก็ให้ไปธรรมดาอย่างนี้มีถ้ามีอะไรมันตักเลือกมันก็รับกันปุ้งเลยปึ้งเลยเป็นอย่างนั้นเมื่อวานนี้ก็ไปโรงพยาบาลจังหวัดเลยการธรรมดาโรงพยาบาลจังหวัดต่างๆนี้เราไม่ไปนะเราจะไปเฉพาะโรงพยาบาลอำเภอจังหวัดนั้นๆเราจะไม่เข้าโรงพยาบาลจังหวัดแต่ จังหวัดเลยได้เข้ารู้สึกว่าเข้ามาร่วมเป็นปีแล้วมั้งเลยกลายเป็นเรื่องเป็นวาระที่จะเอาของไปให้เหมือนกับโรงพยาบาลต่างๆตามอำเภอวานก็เอาไปนี่เขากำลังสร้างตึกอยู่ตึกโรงพยาบาลเลยแล้วคับแคบมากอยู่ในกลางเมืองเลยโอ้โรงพยาบาลมาอยู่ในกลางเมืองนี่ไม่เหมาะแต่ก็จะไปหาที่ไหนเมื่อมันไม่ได้มันก็จำเป็นต้องเอาแล้วเอาของไปให้เขาเมื่อวานก็มีเท่านั้นแหละเอาของไปให้แล้วก็ดูตึก
หลายขั้นนะถ้าจะตึกนี้แล้วก็จะพอเป็นไปเพราะมันตึกใหญ่สูงก็เวลามีกำลังเข้าแทบไม่มีที่รักษาคนไข้ก็มากที่รักษาก็ไม่พอมีก็กำลังสร้างใหม่ขึ้นแล้วดูมัน4-5 ชั้นหรือ 6 ชั้นยืนดูว่าจิตเวชเราก็ช่วยเวลาเข้าไปมีจิตเวชอยู่ทางซ้ายมือพอไปถึงที่สุดก็โรงพยาบาลจังหวัดอยู่ทางขวามือทางนี้เราก็ช่วยทางนี้เราก็ช่วยสำหรับจังหวัดเลยนะที่อื่นเนาะไม่ค่อยได้ช่วยจังหวัดต่างๆยังไม่ปรากฏว่าจะไปช่วยจังหวัดใดคือไปช่วยเอาของไปให้เอาของให้ส่วนช่วยตามความจำเป็นที่เขามาขอร้องไม่ว่าที่ไหนให้ตรงนั้นแหละขอตรงนั้นแหละหรือว่าว่าเขาก็บอกเขากำลังอะไรไปถอนเงินอะไรมาให้ลงรถรถไฟรถแอมบูเรียนรถพยาบาล2 คันเมื่อวานคือผู้บริษัทเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ฉีดเกี่ยวกับเรื่องความโง่ความฉลาดความไม่เอาไหนความเอาจริงเอาจังออกมาจากธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นที่ผู้บริษัทเดี๋ยวก็ฆ่าชื่อเข้าไปในกุฏิเราผู้ทำมันชัดเจนใครจะว่าใครฉลาดเกินศาสนาเองนะเวลาไปผ่านศาสนาเองเราหงายหมาหมดเราไม่อยากว่าหงายคนหงายหมาหงายไม่เป็นท่าเข้าใจไหมพระองค์ฉลาดแหลมคมขนาดไหนสอนโลกได้ทั้ง3 โลกเราจะสอนตัวคนเดียวก็ยังไม่ได้เรื่องได้หรอกถ้าเราต่างคนต่างสอนตัวคนเดียวได้เรื่องอะไรมันก็เป็นหลักเป็นเกณฑ์มันนะควรจะเป็นหลักเป็นเกณฑ์มานานแล้วนี่ไม่ได้เรื่องอะไรมีแต่พูดถึงเรื่องว่ามันไม่เอาไหนความโง่ความฉลาดเวลาเปิดเราเพราะว่าทนเราทนด้วยเหตุที่พระถึงรู้มาเป็นประจำนั่นเรากุฏิเราถ้าไปเข้าไปได้ง่ายละพระเดินก็เข้าไปได้ง่ายถ้าอยากจะเข้าตอนเราไม่อยู่ตอนพอเราไม่อยู่กุฏิเส้นไหนไปที่นั่นที่นี่ดูนั่นพระจะแอบขึ้นไปจะทำอะไรก็ให้รีบทำเสียตอนนั้นเวลาเรามาแล้วหายเงียบเพราะอะไรเพราะพระก็รู้ว่าเราทนดูความเกลียดกะความเชื่อซากของข้าไม่ได้เราจึงดูออกไม่อยากให้พาขึ้นกุฏิความหมายว่างั้นนะเป็นยังไงสั่งพระพุทธเจ้าละเอียดละหอมไหมถึงวันนี้เราก็ผ่านเพียงแค่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นก็เชิญหน้าว่างั้นเลยนะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรียกอาจารย์ปราชญ์สมัยปัจจุบันเราก็จ่องโง่ฟืดให้มันฉลาดมันก็ไม่ฉลาดเลยพี่ประโยชน์ก็พ่อแม่ผมจะมั่นปีแปดปีนี้คือปีกระรอกเผลอไม่ได้นะบอกแพทย์บอกเลยตาสั้นมันตาธรรมะตาสติตาปัญญาไม่ได้ตาเสื่อมซาซาตาไม่ไผ่เหมือนตาพวกเรานะเขาแพ้ไปมันทะลุท่านมองอะไรก็ยังตาจอมปราไปที่ไหนทะลุตาจอมโง่ไปที่ไหนหัวชนเอาหัวตะวันแตกก็แตกไปถ้าทางหมอเขาสงสารเขาก็เย็บให้ถ้าเขาไม่สงสารเขาจะใส่ลงแม่น้ำโขงเนี่ยก็ได้แต่เขาว่างั้นคือมันโง่ขนาดนั้นเราอยากจะเห็นบรรดา
ผู้พระปฏิบัติตามแนวทางของศาสดาที่ของพระพุทธเจ้าจะมีที่ขัดข้านตรงไหนได้บ้างไหมไม่มีหมอบราบเลยนั่นแหละจอมปราบศาสดาองค์เอกชื่อว่าสัวคารธรรมตัดไว้ชอบแล้วชอบแล้วพิจารณาเรียบร้อยหมดแล้วออกคำไหนชอบคำนั้นไม่มีขั้นใดภูมิใดของธรรมที่จะเลื่อนลอดจากความจัดชอบของพระพุทธเจ้าไปได้เลยไม่มีฉลาดแหลมคมจอมปราบอันนี้พวกเรามันจอมโง่เข้าไปหาท่านมันก็เข้ากันไม่ได้ใช่ไหมปกติพระจะไม่เข้าไปกุฏิเราจะอยู่แต่เราคนเดียวเพราะนิสัยเราชอบอย่างนั้นถ้าอยู่คนเดียวอยู่ที่ไหนสบายหมดถ้าจุนจ้านจ้านไม่สบายอยู่ที่ไหนอยู่คนเดียวแต่ว่ายิ่งอยู่ดึกๆเงียบๆนั่นละโลกนี้ว่างหมดเลยสุญญโตโลกังไปหมดเลยนั่นถ้ามีแต่จิตล้วนๆพูดไม่ถูกเลยว่าเป็นจิตคือมันเลยนั่นไปเสียทุกอย่างนั่นแหละจิตที่ฝึกให้เต็มเหนียวเรียกว่าเป็นธรรมธาตุในขันธ์รับผิดชอบขันธ์ธรรมธาตุที่บริสุทธิ์สุดส่วนแล้วนั้นรักษาขันธ์ขันธ์เป็นสมมุติธรรมธาตุนั้นเป็นวิมุตติมันต่างกันอย่างนั้นแหละมันยังว่าสุญญโตโลกังเวกสุโมคคัลลาภัสสดาสโตมีตัดย่อดูก่อนโลกขราชเธอจงเป็นผู้มีสติสุขเมื่อพิจารณาโลกให้เป็นของศูนย์เปล่าถอนอัตตานุทิฏฐิความสำคัญว่าเขาว่าเราอันเป็นก้างขวางคอนั้นออกเสียจะพึงหลุดพ้นโดยจากทุกข์โดยชอบพระยามัจจุราชจะตามไม่ทันผู้พิจารณาโลกเป็นของศูนย์เปล่าอยู่อย่างนี้พระโมคคัลลานะพิจารณาบรรลุธรรมเปิดเลยนี่ที่นี่รวมลงมาแล้วใครก็ตามเมื่อกี้เข้าถึงขั้นนี้เป็นพระโมคคัลลานะด้วยกันหมดสุญญโตโลกังไม่ต้องบอกว่างไปหมดเลยเป็นหลักธรรมชาติของจิตอำนาจแห่งความว่างครอบหมดเดินหยกไปตามดินนี่ก็เหมือนไม่มีแผ่นดินอำนาจแห่งความว่างของจิตเนี่ยต้นไม้ภูเขามองเห็นพอเป็นเงาเงาส่วนความว่างของจิตนี่ทะลุหมดเลยนี่เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่ออกเต็มตัวเป็นธรรมทั้งแท่งแล้วเป็นธรรมธาตุสุดส่วนเป็นอย่างนั้นว่างเปล่าตลอดเวลาจะมองเห็นนี่ก็เป็นเพียงเป็นลางๆเป็นเงาๆส่วนความว่างมันทะลุหมดเลยนี่เราพ้นอย่างการปฏิบัติอยากให้ชาวพุทธเราได้สนใจได้อาจารย์จะพอเป็นผู้เป็นคนการอยู่การกินใช้สอยต่างๆจะไม่ฟุ้งเฟ้อเหื่อมเกินเนื้อเกินตัวเมืองไทยเราเป็นเมืองฟุ้งเฟ้อนะเราเกิดในท่ามกลางเมืองไทยต้องตำหนิเมืองไทยของเราตำหนิเพื่อจะยกขึ้นดัดแปลงแก้ไขที่ไม่ดีตรงไหนก็สอนกันไม่รู้เมืองไทยเรานี่เป็นเมืองฟุ้งเฟ้อเหื่อมมาตั้งแต่การไหนพอได้รับความสงบร่มเย็นสมบูรณ์พูนผวนมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาทีนี้เวลาเหตุการณ์มันเข้ามาเผชิญต่อหน้าต่อตานี่มันแก้ไม่ทันแก้ไม่ตกไม่ทันเขามีแต่เสียไปไม่ทันเขามันปรับตัวไม่ทันจึงต้องให้ปรับตัวเสียตั้งแต่บัดนี้เอาธรรมพระพุทธเจ้าปรับอย่างอื่นไม่ทันถ้าที่เด็ดปรับแล้วก็เร็วลงเร็วลงถ้าทำปรับนี่ฟื้นขึ้นฟื้นขึ้นรู้จักประมาณการอยู่การกินการใช้การสอยการไปการมาทุกอย่างประกอบความภาคความเพียรความเคลื่อนไหวไปมามีสติปัญญารอบไม่ค่อยเสียง่ายไม่ค่อยผิดพลาดนะถ้าสติปัญญาติดตามติดตามถ้าขาดสติกับปัญญาเมื่อไรแล้วบกพร่องไปเรื่อยๆนะเดินจงกรมจนขาหักมันก็ไม่ได้เรื่องถ้ามีสติปัญญานั่งยืนเดินนอนเพ่งตลับเท่านั้นเป็นความเพียรตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสตินะความเพียรใครจะสำคัญอยู่ไหนว่ายิ่งไปกดสตินะสติเป็นเครื่องประกอบสำคัญสำหรับความเพียรตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงถ้าใครตั้งสติให้ดีอย่างว่าเนี่ยตั้งได้ตั้งฐานได้นะตั้งแต่ความสงบร่มเย็นถึงขั้นสมาธิวิปัสสนาทะลุถึงนิพพานได้ไม่อาจสงสัยเลยเพราะสติเป็นสำคัญมากทีเดียวกำจัดได้หมดกิเลสจะเกิดขึ้นมามากน้อยสติครอบทีเดียวอยู่โผล่ขึ้นมาไม่ได้นะถ้าสติเผลอว่าอะไรขาดชาวบ้านเลย
หัวเราขาดสะบั้นไปเลยกิเลสเตียวเอาละวันนี้พอเท่านั้นนะขอให้พรนะมีอะไรนี่เสียงเราจะ8โมง8โมงเลยวันนี้ทองคำอะไรก็อะไรเดี๋ยวนี้ได้7บาทเนี่ยแต่ที่นี่มาเนี่ยเพิ่มเขาอยู่เท่าไหร่ฮะครับนี่11บาทครับฮะ11บาทครับเออ11บาทเพิ่มเขา18บาทเป็น18บาท18หนักถูกไหมได้ทุกวันอย่างนี้แล้วนี่เราพยายามขนสมบัติอันสำคัญฝังเข้าหัวใจของชาติเรามันจะได้เวลาเรามีชีวิตอยู่ได้นำพี่น้องทั้งหลายขนเข้าเท่านั้นไม่ให้ขนออกมีแต่ขนเข้าขนเข้าขนเข้าเรื่อยทุกด้านทุกตาขนทองคำก็เข้าดอลลาร์ก็เข้าดอลลาร์นี่กับเงินสดออกทั่วประเทศไทยสร้างนั้นสร้างนี้สร้างมาอยู่เวลานี้ต้องมีทั้ง 4-5 แห่งสร้างที่ไหนบ้างอำเภอเพนภูเขียวที่ไหนบ้างนะโอ้คำม่วง 3-4 แห่งนะกำลังสร้างเวลาว่าอย่างนั้นเพื่อชาติบ้านเมืองของเราสำหรับเราผู้มุ่งงบอกว่าแบกไม่เอาอะไรเลยทั้งนั้นแหละไม่เอามีอะไรออกหมดเลยเงินวันนี้จึงเรียกได้เต็มปากว่าไม่เก็บมีอะไรออกช่วยโลกทั้งนั้นเลยให้พรนะอิทิจังปฏิจังสุภังชิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆะพายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสนิจังพุทธาปจายิโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุดีแล้วแรกไงแกได้ผัวใจดีลูกก็ดูก็พ่อซะแล้วแม่สนุกมาภาวนาดีแล้วแหละนะภาวนาดีหาผัวดีๆเงื่อนหายากนะลูกก็ติดพ่อด้วยแม่ไปไหนไปเถอะว่าไงดีพ่อเห็นแม่เข้ามายักมาแล้วคือเด็กที่วิ่งก็หาพ่อเลยพอเห็นแม่มาแล้วยักมาแล้วลูกวิ่งก็หาพ่อเลยมันไม่ได้ว่าแม่มายักมาแล้วกันมาแล้วแม่เสียเอาแล้วมาแล้วเอามาเถอะมาแล้วเถอะนะเถอะมาแล้วมาแล้วไปแล้วทีเอาเธอไปแล้วที่เข้าไปแล้วเอาละนั่นนะกิ่งเลยกิ่งเลยบักหอมันอ้วนเลยเดี๋ยวนี้มันอ้วนแล้วบักหอมันอ้วนแล้วมันเข้าท่าดีเลยนั่นอ้วนแล้วมันอ้วนแล้วเอาละเอาเลิกกันแล้วนะเลิกกันแล้วเหนื่อยเมื่อวานนี่ก็ไม่ทราบเป็นยังไงเมื่อวานนี่จะสลบสลายเลยเหนื่อยเมื่อวานกับวันก่อนๆนั้นวันนั้นลุกไม่ขึ้นเลยนอนลุกล้มตุงลุกล้มตุงลุกไม่ขึ้นเลยตลอดลุกเมื่อคืนวันซืนนี่นะแล้วเมื่อคืนนี่เป็นไข้กันเกือบเมื่อคืนนี่ก็เบากันนิดหน่อย